สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวหนังกลางเพลงทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับหนุ่มอีสานคนเก่าคนเดิมนะครับพี่น้องเอ้ยวันนี้มือนี่นะพี่น้องมาชมภาพยนตร์นะครับเช่นเคยนะครับพี่น้องวันนี้ผมอยู่บ้านยางนะครับหมู่17นะครับตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นี่เราเรือชัดเจนครับพี่น้องวันนี้มาชมภาพยนตร์นะครับมีบุญงานฉลองอัฐิคุณแม่นางนะครับโจรรำอยู่หมู่17นะครับท่านก็เป็นเปรียบเสมือนแม่คนหนึ่งของผมนะครับก็เลยมีโอกาสนำภาพยนตร์นะครับมาสมโพธิในค่ำคืนนี้นี่นะครับพาไปชมภาพยนตร์กันนะฮะวันนี้นี่ครับทีมงานเก่าแก่ครับของบุรีรัมย์วันนี้ทีมงานอภินันท์ภาพยนตร์ครับจะตั้งอยู่หมู่17นะครับตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมพี่น้องท่านใดนะครับวันนี้เห็นแล้วก็แชร์กันด้วยครับช่วยแชร์ช่วยกดไลค์กดติดตามกันครับวันนี้มีหนังนะครับบ้านยางนี่มาถึงครับพบกับคนวอยนะครับเสียงงักนี่จานแดงก่อจานบุญครับวันนี้กำลังรับทานอาหารนะครับอยู่ในช่วงพักผ่อนวันนี้เวลา4 โมงเย็นครับตั้งติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล้วครับตอนนี้เจ้าของหน่วยไม่อยู่นะครับวันนี้พี่จุกติดภารกิจนะครับไปติบอลครับเป็นงานกีฬาอาวุโสนะครับพี่จุกไปเตะบอลครับวันนี้ปล่อยให้ผมนะครับทำหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์แล้วก็เปิดเพลงนะครับวันนี้สนุกมันกันแน่นอนกับดีเจหนุ่มครับวันนี้จัดเต็มแน่นอนนี่พาพี่น้องครับชมชุดคุมพลังนะครับก็จะเป็นตู้ลำโพงก็ชุดเก่านะครับเขาเรียกว่าตู้ลำโพงผีกระแทกหน้านี่ครับตู้กระแทกหน้าครับผม18 นิ้ว6 ตู้นะครับตู้ละ2 ดอกเรื่องดอกลำโพงนี่ก็จะเป็นรวมๆนะครับดอกรวมฮะด้านล่างก็จะเป็น BT ครับผมนี่ครับดอก BT ครับด้านล่างด้านบนก็จะเป็น MS ครับนี่ครับไม่มีโลโก้นะครับแต่เป็นดอก MS ครับด้านบนด้านบนสุดก็จะเป็น MS เหมือนกันครับก็รวมๆครับ12 ดอกนะครับ18 นิ้วต่อข้างครับ2 ข้างก็24 ดอกครับอันนี้เอาไปไหนไปไหนโอ้ยขโมยรถอีกแล้วเนี่ยโอ้เสียอาร์ตสุดหล่อขโมยรถอีกแล้วครับเรียกว่าสนุกคุ้นเคยกันดีครับเดี๋ยวจะพาไปชมคุ้มพลังนะครับชุดพาวเวอร์นะครับวันนี้เสียจุกลงอะไรบ้างเอ้ยนี่เราไปดูกันฮะวันนี้ฉายบนรถครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นรถสักครู่นะครับตอนนี้ขึ้นมาบนรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้เสนอฉายบนรถนะครับเป็นหน้าฝนครับผมต้องฉายบนรถครับเพื่อความปลอดภัยนี่ครับทีมงานอภินันท์สุพรกัญญาครับบุรีรัมย์ทีมงานเก่าแก่นะครับของบุรีรัมย์ครับผมโอ้พี่น้องเอ้ยวันนี้เหมือนคล้ายๆฝนจะตกนะฮะเมฆดำมาอีกแล้วภาวนานะฮะอย่าเพิ่งตกฮะไว้ตกวันพรุ่งนี้วันนี้ชมภาพยนตร์กันก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมขุมพลังนะครับตอนนี้อยู่บนรถนะฮะเจ้าของมัวแต่ไปติบอล
เดี๋ยวจัดการให้นะวันนี้เรื่องบุบเสียงนะครับเดี๋ยวจัดการเองครับมิกเซอร์ก็จะเป็นของประดิษฐ์เจริญซาวนะครับเป็นรุ่นเก่าแก่นะครับผมนี่16ช่องนะเรียกว่าอนุรักษ์ของเก่าครับนี่ทีมงานป๋าจุกเรื่องระบบเสียงนี่ไม่ต้องเป็นห่วงครับจัดเด็กของประดิษฐ์เจริญนะครับพาวเวอร์เอ็มก็ใช้หน้าทองนะครับผมใช้หน้าทอง 600A ตัวที่2จะเป็น 1000A นะครับส่วนบีดก็จะใช้ 1500 นะครับ2เท่นนะวันนี้ลงชุดพาวเวอร์4เท่นนะฮะไม่ต้องลงเยอะครับวันนี้เรียกว่างานช่วยครับผมมาตามราคาครับราคาไม่สูงก็ลงตามราคานะครับผมนี่ยังเหลือนะครับเหลือพาวเวอร์อีกเยอะนะนี่ครับพาวเวอร์ส่วนที่เหลือนะครับนี่อยู่ด้านนี้ครับยังไม่ได้ลงท่านใดที่ไม่มีเครื่องปั่นนะครับนี่ทีมงานอภินันท์มีเครื่องปั่นไว้บริการนะครับน่าจะเป็นเครื่องปั่น40กิโลนะครับนี่เรียกว่าใช้ปั่นไฟได้สบายสบายอภินันท์นะครับโกอินเตอร์นะฮะทุกวันนี้ที่ทางทีมงานเจ้าภาพนะครับวันนี้ขอบคุณมากมายนะครับขอบคุณมากวันนี้เอาอาหารการกินมาให้นะครับนี่นี่ครับเจ้าภาพครับถอดเสื้อนอนอยู่กลางดงนี่แหละนี่แหละครับเจ้าภาพวันนี้ฟรีสไตล์ครับถือว่ากันเองครับผมเจ้าภาพบอกว่าจัดเต็มนะเอาที่ตามสบายเอาที่สบายใจครับพี่น้องวันนี้อยู่งานหมู่ที่1โอหมู่17นะฮะบ้านยางประจิมนะตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พ่อค้าแม่ค้านะฮะท่านใดที่อยากจะมาค้าขายนะครับหรือว่าขายของเรียนเชิญนะครับวันนี้ยังไม่มีพ่อค้าแม่ค้านะครับเนื่องจากเป็นงานด่วนนะครับผมวันนี้ยังไม่ได้โพสต์นะครับยังไม่ได้โพสต์ออกสื่อนะฮะยังไม่มีท่านใดรู้นะครับแต่เคสนี้รับรองเด็กเยอะนะฮะเด็กน้อยเยอะมากครับบ้านยางท่านมาแล้วไม่ผิดหวังครับบรรยางหมู่17ครับผมนี่ฮะทีมงานอภินันท์ภาพยนตร์ตอนนี้ก็เสียแดงกำลังลงไฟครับผมนี่ลงไฟแล้วจันแดงจันแดงยกมือหน่อยเร็วอู้ไม่มีมือจะยกอีกแหละอ่ะยกมือยกมือเออเยี่ยมนี่ครับทีมงานเก่าแก่เอ้ยสุดยอดพี่น้องเอ้ยนี่ครับทีมงานคุณภาพสูงนะฮะวันนี้มาลุงโขงนะครับประมาณ2ชั่วโมงเสร็จนะครับแล้วก็พักผ่อนกันตามอัธยาศัยนะครับตามบรรยากาศร้อนๆ นะวันนี้ลุงโขงเสร็จก็พากันนั่งกินนี่จะเป็นมะม่วงนะครับมะม่วงกินน้ำโค้กเย็นๆครับวันนี้ทางทีมงานอยู่ข้างตู้ลำโพงครับผมนะฮะเด็กน้อยนะครับนี่เด็กน้อยมาชมนะฮะหาลาดลาวแล้วเย็นนี้เจอกันแน่นอนครับกับเด็กน้อยทีมงานเยาวชนรุ่นใหม่นะครับคืนนี้จับจองแล้ว น่าจะมากันเต็มที่นะฮะวันนี้เจอดีเจนะครับผมนะครับรับหน้าที่ดีเจหนุ่มนะครับให้ความสนุกสนานแก่พี่น้องบ้านยางกันนะวันนี้แน่นอนครับกับดีเจหนุ่มคนเก่าคนเดิมครับผมทีมงานอภินันท์ผมก็จะสังกัดอยู่2ทีมงานนะครับอรันภาพยนตร์นะครับอรันซาวแล้วก็ทีมงานอภินันท์ภาพยนตร์ครับก็จะขึ้นเวที2ทีมงานนี้นะฮะประจำนะฮะกับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันท่านผู้ชมท่านใดที่เห็นแล้วก็ช่วยแชร์กันด้วยแล้วกันช่วยกดติดตามกันเยอะๆนะครับแล้วแม่ค้าพ่อค้าแม่ขายนะครับเรียนเชิญนะครับสมัครเป็นเพื่อนผมนะครับแอดเฟซมานะเดี๋ยวมีหนังเดี๋ยวผมจะบอกนะครับ
ว่าผมเป็นยูทูบเบอร์นะฮะตามถ่ายหนังทุกวันนะครับท่านใดที่อยากจะขายของตามหนังกลางเพลงนะฮะนี่ก็เอ็ดเฟซมาได้นะครับกับสมัยซาวครับผมวันนี้ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะวันนี้ไว้ชมคลิปหน้ากันนะฮะขอบคุณครับ